แม่หายดีแล้วถือเป็นช่วงเวลายากลำบากของครอบครัวเลยทีเดียวหลังนักร้องนักแสดงชื่อดังพีพีกอไก่รสฤศีตปตักทันทคาตอํานวยเดชกรเคยออกมาเปิดใจทั้งน้ำสุดห่วงคุณแม่ปวดกระทันหันจนต้องเข้ารักษาตัวในห้องไอซียูท่ามกลางกำลังใจจากพี่น้องคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ส่งให้อย่างล้นหลามล่าสุดครอบครัวพีพียิ้มออกแล้วเมื่อคุณพ่อมนตรีซึ่งเป็นคุณพ่อของพีพีได้อัปเดตอาการคุณแม่พร้อมทั้งเผยสาเหตุโรคที่ป่วยและเล่าถึงช่วงเวลายากลำบากของครอบครัวว่าในวันที่มาเดือนป่วยตอนที่1วันที่15ตุลาคม2023เป็นวันแรกที่เรา2คนเดินเข้าโรงพยาบาลหลังจากกลับจากออสเตรเลียโดยก่อนกลับ2วันมามีอาการเป็นไข้ต่ำๆทานยาแก้ไขทุก 4-6 ชมหมอตรวจว่ามีเกล็ดเลือดต่ำคาดว่าเป็นไข้เลือดออกนอนพักที่โรงพยาบาล2คืนผลแลบแจ้งว่าไม่เป็นไข้เลือดออกโควิดไข้หวัดใหญ่พอวันที่17ตุลาคม2023ตอน 7:00 นป้าปลุกมาให้ตื่นเพราะคิดว่าเมื่อวันจันทร์นอนเยอะเกินไปทั้งที่ไม่ได้ทานยาอะไรเลยนั่งคุยกับม้ามีอาการจำเหตุการณ์เมื่อวานไม่ได้จำไม่ได้ว่าพีพีกับพี่เพชรมาเยี่ยมเลยเรียกหมอทางด้านสมองขึ้นมาปรึกษาเวลา 11:00 นได้พาม้าไปสแกนMRIเพื่อหาสาเหตุผลMRIสมองไม่มีเส้นเลือดอุดตันใดๆได้ปรึกษากับคุณหมอต่อจึงได้ทำการเจาะไขสันหลังเพื่อหาว่าติดเชื้อจากเชื้อโรคใดๆผลของไขสันหลังไม่พบเชื้อไวรัสแบคทีเรียใดๆแต่พบว่าไขสันหลังมีค่าแรงดันผิดปกติทราบแน่ชัดว่าสมองต้องมีการอักเสบแน่นอนจึงติดเครื่องวัดคลื่นสมองพบว่ามีคลื่นชักที่ผิดปกติเป็นจำนวนสูงมากจึงอยู่ในห้องไอซียูในคืนนั้นพอตอนเช้าอาการคลื่นชักไม่ได้ลดลงแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรคออโตอิมมูนดิซีสโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหลังจากนั้นม้าเดือนต้องอยู่ในห้องไอซียูทั้งหมด16วันนอเพื่อรักษาโรคที่เกิดขึ้นผ่านช่วงวิกฤตไปอย่างยากลำบากพวกเราทั้ง3คนป้าเพชรพีพีอยู่ในช่วงที่เครียดที่สุดในชีวิตไม่นึกเลยว่าลูกทั้ง2คนจะเข้มแข็งออได้ขนาดนี้ทั้ง2คนคอยให้กำลังใจป้าในวันที่จิตใจอ่อนแอที่สุดและในที่สุดก็ถึงวันที่ม้าเดือนหายจากอาการของโรคและสามารถกลับบ้านได้แล้วในวันที่ม้าเดือนป่วยตอนที่2ถึงแม้ว่าจะมีอาการหลงลืมเหตุการณ์ต่างๆไปบ้างและร่างกายต้องการเวลาฟื้นฟูเพื่อให้กลับได้ดังเดิมพวกเราทั้ง4คนอยากจะขอบคุณบุคคลหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากคณะบุคคลแรกที่ต้องขอบคุณคือรกกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยส่งผลวินิจฉัยต่างๆได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำขอขอบคุณนายแพทย์อัศวินภูวัฒนสารผอ.โรงพยาบาลกรุงเทพที่ดูแลอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องและขอขอบคุณทีมคุณหมอและพยาบาลใน ICU 8ทุกคนที่ดูแลและรักษาอาการม้าเดือนให้หายเป็นปกติขออนุญาตเอ่ยนามคณะแพทย์ท่านที่1แพทย์หญิงปฏิมาอรวรรณโหนไทยท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยสิทธิวากรท่านที่3แพทย์หญิงจันจิราสาธุโรจิตโตท่านที่4นายแพทย์ยอดปิ่นโรจน์และคณะคุณหมออีก15ท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบคณะที่2ที่อย่างขอบคุณญาติทุกๆท่านและเพื่อนทุกคนทุกวงการที่คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นเพื่อนคอยหาเสบียงให้คอยเป็นกำลังใจในช่วงที่หมดกำลังใจคณะที่3เพื่อนๆของเพชรและพีพีที่ไม่ว่าจะติดธุระอะไรว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาพี่เบลบิลกินป้าพนัทมาพิงค์พี่โอบพี่เจเจพี่ต้าเหนิงพี่บีพี่หวานพี่กบพี่เพลินพี่ริดแยมและอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามและสุดท้ายที่อยากขอบคุณคือกำลังจากแฟนคลับของพีพีทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกคนที่ส่งกำลังมาให้ทั้งใน IG X Facebook และในทุกก่อช่องทางอยากบอกว่าได้รับกำลังใจนั้นของทุกคนแต่ที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะสื่อสารใดๆออกไปได้ทั้งสิ้นตั้งใจว่าจะไม่เล่นสื่อใดๆทั้งสิ้นจนกว่าม้าเดือนจะออกจากโรงพยาบาลปล.ขออภัยทุกคนที่ในช่วงวิกฤตทราบว่าทุกคนเป็นห่วงบางครั้งไม่ได้รับสายหรือตอบกลับใดๆรับทราบความห่วงใยของทุกท่านจริงๆขออภัยมาณที่นี่ด้วยครับ